บางแสวงหาก็ต้องเครียดไม่มากก็น้อยบางทีสิ่งเดียวกันอะไรที่คนอื่นเขาอยากแต่บางทีก็ถือว่าคนอื่นก็มีท่าที่จะได้ก่อนเราเนี่ยก็เครียดแล้วบางทีก็เกิดอิจฉาแล้วแต่สมมติว่าเราได้แล้วเนี่ยความสุขมากที่สุดในขณะที่เราได้สิ่งที่เราแสวงหามานานแล้วแต่ในขณะที่ได้แล้วความสุขที่เกิดขึ้นเราก็ควรจะวิเคราะห์ทีว่าเกิดจากการสัมผัสการเสวยสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนได้เกิดจากความดับความทุกข์ในการแสวงหามากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าสิ่งนั้นมันดีมันเลิศจริงๆแล้วทำไมหลายอย่างเนี่ยเราสังเกตไหมว่าเวลาเราอยากจะได้ยังไม่ได้โอ้สนใจมากแต่พอเราได้แล้วพอครอบครองได้แล้วไม่ค่อยจะสนใจแล้วแม่นางก็เบื่อคือเราดูว่ามันมีเสน่ห์มากตราบใดที่เรายังไม่ได้พอเราได้แล้วก็แค่นั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสามารถให้ความสุขกับเราต่อเนื่องนานๆไม่ต้องบอกว่าตลอดกาลนานบางทีไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันมันก็เริ่มจะเฉยแล้วความรู้สึกของเราก็จะดำรงความรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือว่ามีความสุขสุดๆมันก็ไม่ได้นานอย่างน้อยร่างกายก็ไม่ให้ถ้าร่างกายปกติไม่ได้กินยาไม่ได้ฉีดยาอะไรแล้วก็จะมีความสุขได้สักนานเท่าไหร่ไม่นานก็เราก็เหนื่อยแล้วอยากพักผ่อนหรือว่าอยากกินอะไรสักอย่างหรือว่ามันก็ดูจิตใจของเรานี่ไม่สามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆธรรมชาติของจิตใจก็เป็นอย่างนี้เพราะจิตสิ่งภายนอกก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายในจิตใจก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทีนี้ขอสังเกตข้อหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเราได้แบบโอ้เหมือนในความฝันเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าสุขในบรรจารักษามันก็ยากมันเปราะบางมากบางทีอยู่ในสิ่งแวดล้อมสวยทุกสิ่งทุกอย่างสมปรารถนาแต่ก็เกิดเราทะเลาะเปาะแหวงกับคนรอบข้างอารมณ์เสียโกรธน้อยใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราได้โอ้ที่เราชื่นชมว่าดีว่าเลิศแทบไม่มีความหมายและที่จิตใจเรามีอารมณ์เศร้าหมองสิ่งแวดล้อมอะไรก็แทบไม่มีความหมายถ้ากำลังเศร้าเรื่องอะไรหรือว่ากำลังโกรธเรื่องอะไรได้อาหารที่อร่อยนี่แทบจะไม่ได้รสชาติเลยฮะเพราะว่าอารมณ์ในความคิดบางทีคนมีอารมณ์รุนแรงนี่ทานอะไรแทบจะไม่รู้เลยว่าอาหารมันหายไปไหนแล้วมันไม่ได้รสชาติเลยฉะนั้นจิตใจนี่ตัวแปรสำคัญมากใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักรักษาจิตใจถึงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินมีทองไม่มีจำกัดอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่ถ้าหากว่าผู้เสวยความสุขนี่ไม่มีไม่มั่นคงไม่ได้ละเราก็ยังไม่สามารถที่จะรับความสุขกับสิ่งที่เราหวังว่าจะให้ความสุขแก่เราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่นอกตัวเราที่เรากำลังเสพหรือกำลังเสวยกำลังสัมผัสมีความบกพร่องอยู่ในตัวของมันจิตใจของเราผู้ที่เสวยผู้ที่เสพนั้นก็มีความบกพร่องทั้งสองฝ่ายนี้บกพร่องด้วยกันเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็จะมีความรู้สึกที่ทั้งว่าพร่องอยู่เป็นนิดทำไมเรารู้สึกลายเท่าไหร่ก็ยังไม่พอมันเป็นเพราะอะไรครับบางทีมันจะมีจุดอิ่มอิ่มแต่ว่าความอิ่มนั้นไม่นานมันก็รู้สึกพร่องอีกแล้ว
นั้นในพระพุทธองค์จึงชวนให้เราได้ดูประสบการณ์ตัวเองคือไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจากทฤษฎีเริ่มต้นจากอุดมการณ์และสิ่งสำคัญที่สุดก็อย่าไปเริ่มต้นจากความคิดว่าคนดีควรจะเป็นอย่างไรแล้วพยายามบังคับให้ตัวเองเป็นไปตามภาพพจน์ที่เราสร้างขึ้นมานี่ทุกข์แน่ๆเราก็เริ่มต้นด้วยธรรมชาติของเราในปัจจุบันว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้เพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธก็เพราะว่าเราก็ได้สะสมความโกรธมานานแล้วก็เป็นคนขี้หึ่งเป็นคนขี้อิจฉาเป็นคนขี้นั่นขี้นี่ส่วนทั้งหมดนี้เพราะว่ามีเหตุปัจจัยที่เราได้สะสมมาอาจจะมาจากชาติก่อนก็ได้อาจจะสะสมมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นผลของความเคยชินและการกระทำและความคิดหลายภพหลายชาติอันนั้นก็หมายได้หมายความว่าต้องยอมรับต้องก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าเรามนุษย์เรามีศักยภาพในการเปลี่ยนกระแสชีวิตได้เมื่อเราฉลาดพอที่จะจับหลักของความเปลี่ยนแปลงรู้ว่าควรจะทำงานจะทำงานจนจุดไหนมีเรื่องเล่าไม่ทราบเรื่องจริงเปล่าก็บอกว่าเขาสร้างเรือดำน้ำซับมารีนใหญ่เป็นงบประมาณในหลายล้านปาวด์แต่พอจะวันแรกที่จะเอาไปทำงานไม่ไปมันมีปัญหาเอาพวกวิศวกรทั้งหลายมาช่วยแก้ไม่มีใครแก้ได้งงหมดเลยจะขายหน้าทีนี้ก็มีคนที่เขาออกจากราชการแล้วที่ว่าเก่งที่สุดโทรศัพท์ขอมาช่วยเขาก็เดินทางมาแล้วก็ถือคอนติตะปูอะไรทำนองนี้แล้วก็เดินไปเดินมาอยู่ในดูเครื่องยนต์ดูสุดท้ายเขาก็ปักๆจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มทำงานได้หมดเลยแบบอัศจรรย์เขาก็ขอบคุณมากแล้วเขาก็กลับบ้านนี่ต่อมาเขาก็ส่งบินมาก็ส่งบินมาว่าการซ่อมเครื่องพันปาวน์อะไรเงี้ยทางนี้ก็บอกว่าแหมเขาก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่เดินเข้าไปแล้วก็กอกๆแล้วก็กลับบ้านมันไม่น่าจะต้องคิดเงินถึงพันปาวน์มากไปหน่อยก็เลยต้องติดต่อมาถามว่าขออธิบายว่าทำไมมันจึงแพงขนาดนี้เขาบอกว่าค่าทำงานจริงๆค่าแรงห้าปาวน์ค่าสำหรับความรู้ว่าควรจะตีตรงไหน995ปาวน์คือใช่การที่ว่าปรับเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ว่าความรู้ว่าต้องตรงไหนนะมีแต่เขาคนเดียวที่รู้นั้นเรื่องของแล้วก็กลับมาพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยเรื่องการทำความเพียรมันสำคัญที่ว่ารู้ตรงไหนอย่างไรมากกว่าตรงทำอะไรอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องดูภายในดูธรรมชาติของตัวเองนั้นต่อมาก็เคยพูดบ่อยๆว่าห้องเรียนห้องศึกที่เราจะศึกษาชีวิตเป็นประสบการณ์ตรงก็ไม่ใช่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแต่ว่าห้องเรียนก็คือขณะปัจจุบันพอเราไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมาสอนเราหมดเลย
ทุกอย่างคือบางทีเราก็จะใช้คำว่าบทเรียนเหมือนเป็นคำปลอบใจ